ชื่อทิวนะผมชื่อหมอกนะครับเชื่อไหมถ้าเราเดินจากปลายกำแพงมาถึงกึ่งกลางประตูท่าแพครบ99ก้าวพอดีเราจะเจอเนื้อคู่อะไรก็เป็นไปได้โดยเฉพาะเรื่องที่เราไม่เคยคาดคิดเพิ่งวันมะรืนไปเที่ยวเชียงดาวกันฟังกูนะกูจะรอมึงอยู่ที่นี่จนกว่ามึงจะกลับมาเฮ้ยไหนไหนมามีแฟนแล้วไม่รู้ดิถ้าเรียกว่าแฟนมันคงไม่ใช่มั้งรักครั้งเดียวดิที่เราได้มาเจอกันอาจเป็นเพราะเพื่อบอกลาก็ได้นะเราไม่ใช่หมอกคนที่นายกำลังรออยู่หรอกเราได้มาเจอกันรักกันแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้ว